ไปดูแนวคิดเจ๋งๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาตัดสินใจโค่นต้นยางทิ้งค่ะแล้วก็หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานคุณผู้ชมขาแล้วเขาเนี่ยสำเร็จในเรื่องของการคิดขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้ป่ากล้วยด้วยไปดูกันค่ะมาแล้วเริ่มต้นด้วยภาพมุมสูงแบบนี้นี่เลยนะคะเป็นเรื่องราวของเกษตรกรกล้าคิดกล้าเปลี่ยนค่ะมีชื่อว่านายเอกรินทร์ลาบมีเป็นเจ้าของสวนลุงรินนะคะพิกัดหมู่ที่4อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีตัดสินใจโค่นต้นยางพาราแล้วก็มาปลูกพืชแบบผสมผสานด้วยเหตุผลที่ว่าราคายางพาราตกต่ำจึงจัดสรรเนื้อที่20ไร่แบ่งปลูกทุเรียนแล้วก็มีปลูกกล้วยด้วยนี้นะคะแล้วก็ปลูกพริก1ไร่ส่วนอีก4ไร่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่นับว่าเป็นความสำเร็จค่ะเพราะว่าเขาได้ปลูกกล้วยหอมพันทองพันท่ายางจำนวน400ต้นส่งผลผลิตขายให้กับ7-Eleven รอบละ2-3ตันนะซึ่งกล้วยแต่ละต้นนี้นะคะก็จะให้น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมจำหน่ายกิโลกรัมละ12บาททำรายได้ประมาณ 96,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ขยายพันธุ์กล้วยหอมทองพันท่ายางด้วยด้วยวิธีการขยายพันธุ์โดยใช้ป่ากล้วยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกใช้เวลาทดลองขยายพันธุ์มาประมาณ1ปีในที่สุดก็ได้ต้นพันธุ์ที่คงทนแข็งแรงทนต่อศัตรูพืชที่ชอบมาทำลายยอดกล้วยซึ่งการปลูกกล้วยด้วยป่ากล้วยมีข้อดีอย่างไรคุณผู้ชมการขยายพันธุ์การปลูกแบบนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีรากออกมาให้เราเห็นทำให้ต้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งต่างกับการปลูกด้วยหน่อกล้วยโดยกล้วย1ต้นจะมีตากล้วยประมาณ30ตาเมื่อปลูกลงดินแล้วอัตรารอดมีมากกว่าร้อยละ90เลยทีเดียวนี่คือข้อดีส่วนราคาขายนะคะถ้าเป็นการขายต้นพันธุ์เนี่ยถ้าลูกค้ามาซื้อถึงที่สวนเนี่ยเขาขายต้นละ15บาทนี่คือหน้าตาของต้นผักนะคะถ้าส่งเนี่ยถ้าเป็นขายส่งเนี่ยก็ขายต้นละนี่เลยคุณผู้ชมหมายความว่าถ้ามาซื้อที่สวนต้นละ15บาทแต่ถ้ามีบริการส่งไปด้วยเขาบวกเพิ่มอีก5บาทเป็นต้นละ20บาทสร้างรายได้รอบละเกือบ 20,000 บาทนอกจากนี้คุณผู้ชมคะเขาก็ได้จดสิทธิบัตรทางภูมิปัญญาในการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้ตากล้วยไว้แล้วนะคะเห็นแบบนี้แล้วที่บ้านใครมีเนื้อที่เยอะๆอยากจะลองหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานดูบ้างนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะหรือว่าจะไปสั่งซื้อต้นพันธุ์กล้วยได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โดยตรงของลุงรินเลยนะนี่คือชื่อสวนค่ะสวนลุงรินติดต่อไปได้เลยนะคะเผื่อใครสนใจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ